ห่วงคุณตุ๊กยานีดาราดังหลังหายหน้าจากวงการไปนานสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนง Perfect Powder แป้งนางงามผสมรองพื้นตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนง Perfect Powderคิดถึงไปเยี่ยมคุณพี่ยานีที่บ้านเจอเธอเป็นแผลนะคะแผลแห้งแต่ว่าข้างล่างยังอักเสบอยู่ก็เลยต้องจัดการกลายเป็นโพสต์ที่หลายคนสนใจอย่างมากมายนะคะสำหรับโพสต์ของดาราดังอย่างคุณท็อปดารณีนุชนะคะที่เดินทางไปเยี่ยมรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างคุณตุ๊กยานีค่ะแต่พบว่านะคะเธอหกล้มและมีแผลบริเวณหัวเข่าทำเอาแฟนๆเนี่ยตกใจมากค่ะซึ่งสาวท็อปนะคะอัดคลิปตอนหลอกล่อตุ๊กทำแผลค่ะและเล่าผ่านแคปชั่นนะคะว่าน้องคิดถึงก็เลยแวะไปหาพบว่าคุณพี่มีแผลหกล้มค่ะเป็นแผล10วันแล้วแต่ข้างบนลักษณะแผลนะคะแข็งค่ะดูเหมือนแผลปิดแต่ข้างขอบแผลยังอักเสบเป็นวงค่ะแล้วเธอก็เจ็บแผลด้วยนางพยาบาลจำเป็นค่ะจำจะต้องจัดการลอกส่วนที่แข็งของแผลข้างบนนะคะออกโดยการใช้น้ำเกลือชุบผ้าก๊อซโปะให้ชุ่มน้ำใช้เวลารอด้วยการร้องเพลงไปประมาณ 3-4 เพลงด้วยกันค่ะแล้วค่อยแอบลอกตอนแกเผลอค่ะลอกไปลอกไปจนเจอผิวที่เป็นแผลข้างล่างค่ะซึ่งก็ใกล้จะสมานกันแล้วแต่ก็ยังไม่สนิทดีนะคะคุณพี่เธอก็ช่างระแวงกว่าจะใส่ยาถึงส่วนแผลข้างล่างให้คุณพี่ได้นะคะรอหลอกกันอยู่นานยังกับหลอกลูกเอ็นดูค่ะถึงจะกลัวแต่ก็กลัวหัวล่อหัวรากกันไม่ได้หยุดเลยค่ะคิดถึงไปเยี่ยมคุณพี่ยานีที่บ้านเจอเธอเป็นแผลนะคะแผลแห้งแต่ว่าข้างล่างยังอักเสบอยู่ก็เลยต้องจัดการค่ะเอาน้ำเกลือเนี่ยนะคะแปะแผลเอาไว้เพื่อให้อีกความแข็งข้างบนเนี่ยนะมันหลุดออกไปเราจะได้รักษาแผลข้างล่างที่มันยังระบมอยู่แต่เธอก็กลัวเราก็เลยต้องมีการร้องเพลงกล่อมไประหว่างทางโดยตลอดค่ะมันไม่ได้เน่าเขาเรียกว่าแผลแห้งกรังแต่ว่าข้างบนแผลปิดแล้วแต่แผลข้างล่างอะยังไม่หายตรงไหนอย่างไรข้างๆแหมทำไมไม่ดื้อเลยนะมันมีกล้องที่เปลี่ยนเป็นอีกคนเลยนะเกิดว่าเมื่อกี้ลอกออกไปเยอะเลยเนี่ยนี่ลอกออกไปแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วอ่ะเก่งมากเลยคุณแม่เก่งมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงจบแล้วอุ้ยสบตาคุณแม่ผ่านมาได้แล้วตอนนี้เราใส่ยาแล้วนะคะอันนี้เราเอาไอ้คราบของผงยาเก่าที่เขาใส่เอาไว้อ่ะนะคะตอนนี้เนื้อเขาเริ่มเชื่อมติดสำเร็จแล้วจ้ะแต่เพื่อนไม่ได้ปิดแผลด้านข้างนะให้ลมโกรกคุณแม่เป็นไงคะคุณหมอทำแผลให้ดีค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บก็ได้ค่ะค่ะแต่ไม่